ครับผมโปรออฟหรือโคชออฟนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเข้าใจอีกเช่นเดิมนะครับก็แต่วันนี้จะเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องของหัวไหล่นะครับกับท่อนแขนนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเช็คร่างกายของเราเองแล้วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับโอเคสิ่งแรกนะครับก็ทบทวนก่อนนะครับเราก็มีการพูดถึงองค์ประกอบของการหมุนแขนหมุนตัวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่หมุนในอัตราส่วนที่สม่ำเสมอนะครับหรือว่าหมุนตัวก่อนแล้วค่อยมาหมุนแขนนะครับหรือหมุนแขนก่อนแล้วค่อยมาหมุนตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่เราลองมาดูช่องว่างระหว่างของการตั้งแขนขึ้นมานะครับช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับกับช่องมุมนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเราทำไปแล้วเคลื่อนไปแล้วเนี่ยในทุกกรณีเลยนะครับในทุกกรณีจะหมุนแขนก่อนหมุนตัวก่อนหรือว่าจะหมุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยยังไงมุมแขนมุมตรงนี้นะครับก็ยังรักษาในลักษณะมุมที่เป็นมุมคงเส้นคงวาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับความรู้สึกจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้พอเป็นก๊อฟจริงแขนขวาเราก็จะไม่ได้เหยียดออกไปตรงเหมือนกับ2แขนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเอามาประสานกันเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นท่าที่เป็นฮาล์ฟสวิงนะครับแล้วก็ได้เพลนตามที่เราชอบจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบตั้งขึ้นมาก็ได้แบบเฉียงขึ้นมาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราถนัดในการที่จะไปจัดการบริหารจัดการอีกนั่นแหละนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเซตอัพนะครับในมุมเซตอัพปกติแล้วนะครับเราจะหย่อนแขนลงไปใช่ไหมครับมุมหัวไหล่นะครับถ้าเกิดเรามีการห่อนะครับในกรณีแรกห่อนะครับดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นห่อไหล่แบ็คสวิงไปนะครับดูด้านนี้นะครับปุ๊บห่อไหล่ห่อไหล่ซึบโอเคนะครับด้านนี้นะครับห่อไหล่นะครับด้านหลังนะครับปุ๊บห่อไหล่ปุ๊บเห็นไหมครับกับกริยาง่ายๆเลยถ้ามีการห่อไหล่ปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้เห็นได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราไม่ห่อไหล่ย้อนกลับมาที่ตัวมาตรฐานของเรานะครับไหล่ตรงปกตินะครับถ้าห่อไหล่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการห่อไหล่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดได้จากการที่เราเซตอัพหรือว่าตั้งท่าเนี่ยได้ไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรมีความดูเป็นธรรมทัมแมนหรือความแข็งแรงของลักษณะของแนวหัวไหล่นะครับเราก็จะห่อไหล่ลงไปอย่างนี้อีกอันนึงคือเราอยู่เฉยๆครับแล้วเราไปยืดมันออกเห็นไหมครับยืดมันออกยืดมันออกแสดงว่าจากตรงนี้เรามาถึงตรงนี้ถ้าเรายืดมันออกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างเคิร์ฟหรือว่าแนวโค้งเพื่อที่จะทำต่อไปนั้นมันก็เกิดความสมมาตรที่ค่อนข้างจะยากนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักกอล์ฟสังเกตแล้วก็ลองดูสิ่งแรกก่อนคือเรื่องของหัวไหล่นะครับถ้าหัวไหล่เราอยู่ในระนาบที่ถูกแล้วที่ดีแล้วนะครับการแบ็กสวิงก็ค่อนข้างจะสร้างได้ค่อนข้างจะมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งแรกที่ควรจะดูแลคือหัวไหล่นะครับต้องหัวไหล่เราห่อนะครับกับหัวไหล่เราอยู่เฉยๆนี่แหละแต่เราแบ็กสวิงเราอยากจะยืดมันออกไปเห็นไหมครับห่อไหล่กับอยู่เฉยๆไปแล้วก็ยืดออกมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหยียดออกเพราะมันเหยียดออกแล้วเป็นยังไงครับวงกลมที่กลับมานั้นมันก็มีความไม่สมมาตรหรืออาจจะผิดปกติได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองเช็คตัวเองเข้าใจตัวเองบริหารจัดการร่างกายของตัวเองแล้วเราจะได้วงสวิงที่เป็นของตัวเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ